าสตร์นะครับก็ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษาซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ผมได้บรรยายยุทธศาสตร์ของกระทรวงแล้วนะครับท่านก็คิดแต่ว่ามียุทธศาสตร์ของจังหวัดซึ่งอาจจะเติมเต็มนะครับปรับมีปัญหาบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันที่ท่านจุ๋ยได้พูดไปแล้วว่าเสื้อตัวเดียวมันคงไม่ได้นะครับตรงนี้แหละท่านคงจะต้องฝ่ายจูนปรับยุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับเรื่องของแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนะครับเรื่องของการประเมินนะครับเรื่องของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษาอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา44ครับต่อไปครับทีนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดมีตัวช่วยครับที่ทั้งหมดเนี่ยตัวช่วยที่หนึ่งนะครับกระทรวงศึกษาเนี่ยมียุทธศาสตร์และแนวทางที่ชัดเจนแล้วนะครับทั้งแผนงานและแผนเงินเนี่ยชัดเจนมากนะครับสอดคล้องกันซึ่งอยู่ในเล่มที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วนอกจากนั้นแล้วท่านยังมีศึกษาธิการภาคนะครับซึ่งรับนโยบายโดยตรงจากบอร์ดคณะกรรมการขับเคลื่อนข้างบนเนี่ย